เรามาดูกระรอกตัวนี้นะครับตอนนี้เขากำลังหากิ่งไม้นะครับไปสร้างรังนะครับได้กิ่งไม้แล้วนะครับไปแล้วนะครับอ้าวติดนะครับติดกิ่งไม้นะครับติดกับพระวันนะครับอ้าวไปได้แล้วนะครับไปแบบทุลักทุเลนะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะครับนี่ก็เป็นหลังของเขานะครับอยู่ตรงนี้นะครับรังของเขาก็จะอยู่ตรงยอดไม้นี้นะครับที่เป็นดำๆนะครับตรงนั้นนะครับตรงกลางกล้องนะครับนั่นก็เป็นรังของเขานะครับมาแล้วนะครับลงมาแล้วเนาะลงมาแล้วนะครับดูดูนะครับโดดนะครับดูว่าเขาจะไปเอากิ่งไม้ที่ไหนนะครับเขาเพิ่งสร้างตอนเที่ยงเที่ยงนี่เองนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับได้แล้วนะครับโอ้เก่งมากนะครับเอาติดอีกนะครับติดนะครับเพราะว่ากิ่งไม้ที่เขาไปมันยาวนะครับมาทางนี้นะครับมาแล้วเนาะแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากเลยนะครับไปแล้วนะครับขึ้นรังแล้วนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวนะครับก็เขาก็ทำรังนะครับสร้างความอบอุ่นนะครับเท่าที่สังเกตนะครับตัวอื่นนะครับช่วงเขาทำรังนะครับประมาณสองวันนะครับ3 วันนะครับเสร็จนะครับมาแล้วนะครับลงมาแล้วลงมาแล้วนะครับกระโดดนะครับเร็วมากนะครับเร็วจริงๆนะครับได้แล้วนะครับไปแล้วนะครับก็จะมีกิ่งไม้แห้งนะครับแล้วก็ใบไม้ดิบนะครับใบไม้สดนะครับที่เขาเอาไปนะครับไปแบบทุลักทุเลนะครับก็เวลาหยุดก็คงจะเหนื่อยนะครับเนาะเหนื่อยนะครับเหนื่อยเนาะ
มาเร็วมากนะครับได้แล้วนะครับไปแล้วนะครับก็คงจะเหนื่อยนะครับเพราะว่ากิ่งไม้เขาเอามาแต่ละกิ่งนะครับมีแต่กิ่งยาวๆนะครับทุลักทุเลนะครับลำบากมากนะครับโดดนะครับเก่งมากนะครับไวนะครับดูนะครับดูลีลานะครับในการสร้างรังของเขานะครับทำรังได้เร็วมากนะครับมีสองตัวนะครับทีนี้เราช่วยกันทำนะครับมีตัวหนึ่งนะครับตัวหนึ่งเนาะตัวนี้ก็ช่วยนะครับตัวนี้ก็กำลังหาเถาวัลย์นะครับช่วยกันสองตัวนะครับส่วนตัวนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเห็นไหมนะครับตัวนึงเอาติดนะครับเนาะยาวนะครับกิ่งใหญ่มากนะครับเหนื่อยนะครับเขาคงจะเหนื่อยนะครับวิ่งไปก็หยุดไปด้วยนะครับตัวนี้ก็ช่วยกันนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่ก็ช่วยนะครับตัวนี้ก็ช่วยกันทำรังนะครับThank you.
สรุปแล้วมี2ตัวนะครับรังนี้นะครับช่วยกันทำรังนะครับอันนี้ได้น่าจะได้ทวันแล้วนะครับแต่ก็ยังติดนะครับทวันมันก็อาจจะติดเกี่ยวนะครับยังไม่ขาดเอาได้แล้วนะครับตัวนี้เนาะเอาติดนะครับติด ติดนะครับติดโอ้แข็งแรงมากนะครับตัวนี้ก็มาอีกแล้วนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันแข็งแรงมากนะครับเหนื่อยนะครับคงจะหยุดพักก็คงเหนื่อยนะครับแต่ก็โอ้เร็วมากนะครับเข้าไปในรังแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ